สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KKJD ครัวคิดจานด่วนครับพี่เลยครับวันนี้เราไปได้บีทรูทมาครับผมนะครับจริงๆแล้วคนเนี่ยไม่ค่อยชอบบีทรูทเท่าไหร่เพราะบอกว่ามันไม่ได้มีรสชาติอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากผมเองก็มีไก่วันนี้เราจะมาทำนี่ครับพี่เลยครับมันคือริซอตโต้บีทรูทก่อนอื่นครับพี่เลยครับผมขอให้พี่เลยเนี่ยหั่นบีทรูทนะครับผมอันนี้หั่นให้แบบว่าเป็นแว่นๆก็พอพี่ผมก็จะจุดไฟเตานะครับไฟก็เอาเป็นปานกลางนะครับแล้วอุ่นน้ำสต๊อกไว้เดี๋ยวจะเอาบีทรูทนะครับผมมาต้มในน้ำสต๊อกนะฮะแล้วไปลงในหม้อสต๊อกได้เลยเราก็จะกลับมาที่อกไก่ของเรานะฮะเป็นอกไก่คุณภาพดีนะครับสายพันธุ์ชั้นเลิศนะครับที่ผลิตมาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานนะครับอยู่ในฟาร์มปิดและที่สำคัญไม่มีสารเร่งโตชิ้นเดียวชิ้นเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งน้ำมันแล้วพอน้ำมันอุ่นๆก็เริ่มใส่เนื้อไก่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราดีฟรายเสร็จเราจะเอามาฉีกต่อไปผมมีกระเทียมนะฮะซอยเป็นแว่นๆเหมือนที่เราชอบทำคือนี่เอาลงแรงได้แล้วน่าจะได้แล้วอุ่นๆก็ได้แล้วไปเลยครับหอมหัวใหญ่ครับโอเคปึ๊บประมาณนี้เห็นไหมกลายเป็นสีแบบแดงสวยงามลองพลิกดูโอ้ยอะไรอย่างนั้นเฮียเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสวยงามเดี๋ยวผมจะเตรียมกระทะไว้ผัดข้าวละผมจะใช้เนยก่อนนะฮะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะและหลังจากนั้นก็จะเอาหอมลงไปผัดนะฮะแล้วก็จะเอากระเทียมลงไปแบบนี้พอเนยนะครับผมเริ่มหอมนะครับข้าวลงเลยครับผัดข้าวก่อนนะฮะนี่คือการผัดข้าวใช่แล้วก็บีทรูทอย่างนี้ลงไป Time อย่างที่พี่กิ๊กบอกไปนะฮะถูกต้องนมก้นจืดใช่ครับพี่เลยครับนี่แหละครับเคล็ดลับของความอร่อยของเมนูนี้นะครับสามารถเพิ่มความหอมความมันความเข้มข้นให้กับเมนูนี้ได้นะครับและที่สำคัญไม่ทำลายรสชาติดั้งเดิมของอาหารแล้วก็ผัดสักพักนะฮะให้เขาแบบมั่นใจว่าเข้าไปอยู่ในเนื้อข้าวแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลานะฮะที่เราจะเลี้ยงตัวริซอตโต้ด้วยน้ำสต๊อกนะครับสีก็จะสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเหมือนหุงข้าวครับพูดง่ายๆแต่ค่อยๆต้องค่อยๆไม่ใช่แบบใส่ไปเยอะๆทีเดียวพี่คิดครับสวยงามเดี๋ยวพักไว้ก่อนเลยฮะนี่พี่เลยดูความครีมมี่นี่แทบจะเหมือนกับว่าเราใส่ชีสไปแล้วด้วยซ้ำสุดท้ายละเอาล่ะพี่เลยไก่ครับฉีกไว้เลยครับลอกหนังออกก่อนสามารถเอามีดหั่นไว้ก่อนได้ใช่ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเป็นเส้นยาวเส้นอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ซีเรียสใช่มั้ยไม่ซีเรียสครับโหนี่แหละพี่เลยครับกำลังมาสวยงามไก่เป็นไงโอเคแล้วครับพี่เลยฉีกแล้วพอแล้วพี่พอแล้วเดี๋ยวเอามาลงทอดในกระทะได้เลยครับนะเป็นสีสีหน่อยนะก็ทอดจนแบบว่ารู้สึกว่าเขากรอบเกลือนะฮะปั๊บเอาละพอเสร็จเรียบร้อยผมจะดึงนะครับก้านไทม์ที่เราใส่ไว้ตอนแรกนะฮะผมดึงออกเลยพาสลีย์ใบแบนนะครับนะผมก็ฟับลงไปแบบนี้แล้วก็คนครั้งสุดท้ายสวยงามขึ้นได้เลยครับก็จับอีกหน่อยนะแล้วเสน่ห์ของริซอตโต้คือจานต้องแบนว่าล่ะแปลว่าเรียบร้อยเรียบร้อยมาลองชิมไปเลยดีกว่า yes sir ฮะมีความชุ่มอยู่แล้วเวลากัดไปเนี่ยมันจะไม่ได้เหนียวอย่างที่เราคิดใส่ชีสเพิ่มมาเลยนิดหนึ่งเอาไก่เด็กก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็เลิฟมากนี่แหละสุดยอดอะไรใช้ได้แถมมีวันนี้เราได้บีทรูทสวยๆมาเนื้อไก่ดีๆมาข้าวไทยก็ทำได้คือไม่ต้องหุงให้มากใช่แล้วก็ใช้น้ำเลี้ยงหรือลูกเดือยที่เราเคยทำแล้วไงพี่ที่ใช้ลูกเดือยวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่เอาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมสนุกกับรายการครัวคิดจานด่วนและผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP ได้ง่ายๆเพื่อลุ้นรับ Gift Voucher จาก CP เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP แล้วมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารสไตล์คุณแล้วโพสต์เข้ามาที่ Facebook Fanpage Crit Kitchen หรือ Instagram #crit_kitchen หมดเขตการร่วมสนุกวันที่24พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่25พฤศจิกายนนี้อย่าลืมติดตามชมครัวคิดได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาซับสไครบ์ได้เลยนะตอนนี้ไม่ใช่ซับสไครบ์ Subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดนะอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์9โมงครึ่งหรือเงาะทีวี
และ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ